สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซามูไรไดเจสต์โดยเซนเซแปะวิทูลสูงกิจบูรณ์นะฮะใน EP นี้ตอนนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับเรื่องของการทำงานความแตกต่างระหว่างบริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทสายตะวันตกนะครับหรือว่าฝั่งยุโรปอะไรประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่าคงมีหลายๆคนนะแบบอาจจะทำงานอยู่หรืออยู่กับระหว่างเลือกงานว่าจะไปสายแบบญี่ปุ่นดีหรือว่าสายยุโรปหรือว่าฝั่งตะวันตกดีนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า businessinsider.com นะครับในหัวเรื่องที่ว่า difference between Japanese and American culture นะครับซึ่งก็จะมี4หัวข้อใหญ่ๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่1 นะครับคือเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องของการโฟกัสนั่นเองนะบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็ขวัญและกำลังใจของทีมนะซึ่งเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่นอะไรดียกตัวอย่างเช่นเรื่องโบนัสเราจะสังเกตว่าโบนัสเนี่ยเขาจะให้เป็นเยอะๆแต่เป็นก้อนๆแล้วก็มีความต่างระหว่างคนที่ไม่ productive มากนักกับคนที่แบบซุปเปอร์ productive ไปเลยอะครับแต่เขาก็จะให้พอๆกันทุกคนได้นะครับในขณะที่ฝั่งตะวันตกนะครับหรือว่าฝั่งอเมริกาอะไรประมาณนี้เขาจะค่อนข้างเน้นเรื่องของความเป็นประจักษ์บุคคลนะครับคือแบบใครเก่งก็โดดเด่นไปเลยนะใครได้โบนัสก็เวอร์วังอลังการไปเลยคนที่ไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้เลยหรือบางทีรุนแรงถึงขนาดไล่ออกก็มีเหมือนกันนะครับนี่คือความแตกต่างที่1 นะครับความแตกต่างที่2 นะครับเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศในการทำงานนั่นเองนะครับเวลาที่เราไปในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ความแตกต่างตัวนี้มันมีหลายอย่างมากเลยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโต๊ะที่ทำงานจะต้องเป็นระเบียบจะต้องสะอาดนะครับจะต้องเป๊ะการแต่งกายอย่างเงี้ยจะแต่งกายอย่างเงี้ยไปทำงานไม่ได้นะครับไม่ appreciate นะครับไม่ได้รับการยอมรับเนาะเราก็จะต้องแต่งกายให้มันเป็น formal แล้วก็เป็นระเบียบนิดนึงนะครับเสื้อก็ควรจะเป็นเสื้อสุภาพนะครับเพราะว่าเขาก็มองว่าเนี่ยมันคือแบรนด์มันคือหน้าตาของบริษัทของเราเหมือนกันการแต่งกายที่ดีคือการให้เกียรติลูกค้านะครับถ้าเป็นบริษัทสายฝั่ง อเมริกาเนี่ยถ้าไม่ได้ไปเจอลูกค้าวันนั้นน่ะเขาก็อาจจะอนุโลมให้เราแต่งกายแบบสบายๆผ่อนคลายได้อาจจะเป็นเสื้อยืดเป็น เสื้ออะไรก็ได้กางเกงยีนขาดๆก็ยังพอได้แต่ในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมองว่าต้องแต่งกายให้สุภาพไว้ก่อนถึงจะเป็นเรื่องดีนะครับอันที่3นะครับที่อยากจะแชร์ก็คือเรื่องของความผ่อนคลายในออฟฟิศคือบรรยากาศนะไม่รวมเรื่องบริบทเรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรพวกนี้ญี่ปุ่นเนี่ยคีย์เวิร์ดมันเลยคือno party no party but crazy in restaurant นะครับคำนี้ผมชอบใช้คืออะไรนะครับในที่ทำงานเราจะเฮฮาปาจิงโกมากไม่ได้นะครับการที่เราทำงานเราจะต้องจริงจังถึงแม้เราจะไม่ได้มีเรื่องเครียดเราก็ควรจะแบบจริงจังเอาไว้ก่อนนะครับในขณะที่สายฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยฝั่งยุโรปนะครับเราอาจจะแบบรีแลกซ์ได้มีแบบเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้มีการแบบจุดปุ้งปั้งอะไรเงี้ยมีเปิดเพลงเบาๆแบบเหมือนช่วงคริสต์มาสอะไรเงี้ยแต่ญี่ปุ่นเราจะไม่เห็นภาพนั้นในองค์กรนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะไปบ้าคลั่งนะหลังทำงานเลยนะครับอย่างเช่นเวลาในที่ประชุมอย่างเงี้ยโอ้คนนี้ดูจริงจังมากเลยนะครับแบบ5 โมงก็ดูแบบซีเรียสมากเลยแต่พอไปกินข้าวเป็นหลังเลิกงานแล้วทุ่มนึงอะไรเงี้ยนะเอาถุงน่องมาใส่หัวแบบว่าเลยติดอะไรติดสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยทำได้อันนั้นทำได้นะครับแต่เราต้องแบ่งแยกให้ชัดว่างานคืองานเล่นคือเล่นครับอันสุดท้ายนะครับคือเรื่องของกระบวนการการทำงานวิธีคิดการตัดสินใจนะครับถ้าเป็นบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นความสัมพันธ์ก็คือเขาสื่อสารกันเป็นทีมครับคนที่ทำงานร่วมกับเราน้องในทีมของเราหรือหัวหน้าของเรานะครับทุกคนจะต้องรับทราบว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็วิธีคิดของเราเป็นยังไงคือเขาจะเน้นสิ่งที่เรียกว่า build consensus นะภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าเนมาวาชิเดี๋ยวไว้จะมาแบ่งปันเพิ่มเติมนะครับใน EP ถัดไปส่วนฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของ self decision ก็คือ empower นะครับให้เราได้มีอำนาจในการตัดสินใจบางอย่างโดยที่บางเรื่องเราอาจจะไม่ต้องแจ้งให้ใครทราบก็ได้ถ้าถือเป็นความรับผิดชอบของเรานะครับก็ EP เนี้ยหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับมี4อันนะทวนก่อน1คือเรื่องของการให้ความสำคัญนะ2คือเรื่องของบรรยากาศในการทำงาน3คือเรื่องของความรีแลกซ์ในที่ทำงานแล้วก็4คือเรื่องของอำนาจการตัดสินใจนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย EP นี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกคลิปที่เป็นความรู้ดีๆจาก Beyond Training นะครับท่านสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอตอนอื่นรวมทั้งความรู้อีกมากมายนะครับของ Beyond Training ได้ที่ www.beyondtraining.an.th ครับ